การตัดสินเป็นที่น่าพอใจนะคะว่าได้เอาคนผิดมาลงโทษจะได้ถือว่าการทำผิดแล้วจะไม่ได้รับโทษอะไรเลยยังยิ้มย่องอยู่ในใจตลอดเวลาในเมื่อเราเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำเรายังมีทุกข์ใจเราร้อนรนเรายังมีความเจ็บอกเจ็บใจตลอดเวลาแต่ผู้ที่กระทำนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะวันนี้ก็เป็นที่พึงพอใจนะคะที่ศาลตัดสินแล้วก็ที่แม่ได้ร้องความเป็นธรรมมาตลอดเวลาน้องได้รับความยุติธรรมแล้วค่ะระหว่างที่รอมาตลอดเวลาน้องร้องขอตลอดเวลามากับแม่น้องก็มากับแม่ทุกครั้งค่ะฟ้ามีตาสวรรค์มีใจช่วยให้คนผิดที่ทำได้รับโทษถือเห็นความสมควรของศาลดุลพินิจของศาลค่ะเพราะเราก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรถ้าเกิดนั่นอะไรมากไปเราก็คือมันต้องใช้เงินใช้ทองนะคะเรามันฐานะยากจนเราสู้อิทธิพลอำนาจคนรวยไม่ได้ไม่นะคะเห็นว่าอุทธรณ์แล้วก็รอลงอาญาอีก1เดือนใช่ไหมคะคือตอนนี้เอาไปจำคุกแล้วศาลเอาไปจำคุกแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะอยู่ตอนนี้เราให้ยังไงคนที่ก่อเหตุเขาทำโดยที่ไม่คิดอะไรเลยว่าน้องจะปวดหรือว่าจะเจ็บแค่ไหนแต่ว่าความเป็นแม่ไม่เคยให้อภัยแต่สำหรับความยุติธรรมศาสนาพุทธแล้วคือให้อโหสิกรรมเพื่อน้องจะได้ไปพุทธไปเกิดไปสู่ภพภูมิที่ดีแม่ขอสิให้น้องตรงนี้แม่วางแผนเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแม่จะทำบุญให้น้องอีกรอบหนึ่งเพื่อน้องจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าชาตินี้กลับมาเจอคนที่ใจร้ายใจดำกับน้องความแม่บอกว่าน้องมาฟังคำตัดสินกันนะลูกวันนี้จะได้รับความยุติธรรมน้องได้รับความยุติธรรมแล้วค่ะที่แม่ลวงความยุติธรรมมาตลอดน้องได้รับแล้วค่ะไม่ค่ะยังยิ้มยังแม่ยังบอกว่าหัวใจทำด้วยอะไรเลือดเย็นเหลือเกินไม่มีสลดไม่มีน้ำตาไม่มีความสำนึกอะไรเลยเลวจริงๆแม่เจ็บปวดแม่เจ็บปวดมากมันตียิ่งกว่าไม่ใช่คนน้องตัวแค่นั้นมันทำได้ขนาดนั้นความเป็นแม่มันไม่มีในหัวใจในเลือดมันไม่มีความเป็นแม่